รู้จักไข่หมูกจนเรียกค่าไถ่สถานเมืองแหกเรือนจำเป็นว่าเล่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งรองโจ๊กจับให้ได้จากการรายงานของผู้จัดการออนไลน์ตอนหนึ่งโดยโรมบุญนาคเมื่อราว47ปีก่อนมีโจรคนหนึ่งโด่งดังมากในภาคใต้มีสมญาว่าไข่หมูกถูกบันทึกเข้าทำเนียบโจรโดยผลงานปล้นฆาตกรรมพาคนเรียกค่าไทยและแหกเรือนจำได้เป็นว่าเล่นเป็นที่หวาดกลัวของเศรษฐีในภาคใต้ไปตามๆกันทั้งพี่น้องของเขาซึ่งมีอยู่หลายคนต่างก็มีคดีติดตัวกันทั้งนั้นจนกล่าวกันว่าเป็นโจรกันทั้งตระกูลไข่หมูกมีชื่อจริงว่าเจิมเส้งเอียดมีชื่อเล่นว่าไข่และมีเอกลักษณ์ที่มีจมูกใหญ่เป็นพิเศษเพื่อนพ้องน้องพี่จึงเรียกกันว่าไข่หมูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเจิมมีพี่น้องถึง12คนเป็นชาย8หญิง4ฝ่ายชายถูกผลักให้เข้าสู่เส้นทางโจรทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราวปี2517เมื่อจิตเส้งเอียดพี่ชายคนที่2มีเรื่องกับนักเลงต่างถิ่นแล้วถูกฆาตกรรมคดีก็ไม่ได้รับความสนใจและไม่คืบหน้าแต่อย่างใดต่อมาอีก2ปีดำเส้งเอียดน้องชายคนที่8ก็ถูกนักเลงต่างถิ่นฆาตกรรมอีกคนคดีก็เป็นเช่นเดิมสร้างความคับแค้นใจให้พี่น้องไปตามกันที่ไม่สามารถเรียกหาความยุติธรรมได้เจิมเส้งเอียดลูกชายคนที่4จึงตัดสินใจพิพากษาเองรวบรวมสมัครพรรคพวกไปชำระแค้นคู่อริได้สำเร็จจากนั้นก็หลบเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ซ่องสุมกำลังต่อต้านอำนาจรัฐอยู่ในภาคใต้เพื่อให้พ้นมือของกฎหมายต่อมาสมชัยและโพเส้งเอียดน้องๆก็ตามเข้าไปสมทบกับไข่หมูกเส้นทางโจรของไข่หมูกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2518ขณะที่เขาอายุเพียง25ปีเมื่อถูกข้อกล่าวหาพาตัวเศรษฐีตลาดปากกรองตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปเรียกค่าไทยถูกศาลตัดสินจำตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษติดเพียง11ปี3เดือนก็พ้นโทษออกมาในปี2526ไข่หมูกได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ในภายหลังว่าความจริงคนที่พาตัวเรียกค่าไทยก็คือญาติของเขาและเอาเงินมาให้เขา 7,000 บาทเป็นค่าให้ที่พักพิงเมื่อมีคนมาเตือนว่าไม่ควรรับจะเดือดร้อนเขาจึงไม่รับและไปแจ้งเรื่องให้ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านรู้แต่แล้วคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ถูกกวาดจับทั้งหมดและตัวเขาถูกคนที่ลงมือซัดทอดว่าร่วมมือด้วยเพราะโกรธที่ไปแจ้งตำรวจจึงถูกศาลจำตลอดชีวิตและสู้คดีแต่คนที่ลงมือถูกตัดสินจำ25ปีเพราะรับสารภาพเรื่องนี้ไข่หมูกพุ่งความแค้นไปที่ผู้พิพากษาเมื่อพ้นโทษออกมาไม่นานเจิมจึงระบายแค้นด้วยการใช้อาวุธประจำกายจี้ผู้พิพากษาในขณะลงจากบัลลังก์ศาลจังหวัดสงขลาทำให้เขาต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งด้วยเหตุที่เป็นผู้ต้องโทษชั้นดีในปี2531เจิมจึงได้รับสิทธิพิเศษสามารถออกมานอกเรือนจำได้เขาจึงออกอุบายบอกผู้คุมขอไปเยี่ยมญาติที่บ้านแล้วนัดแนะเอียดน้องชายให้มาชิงตัวไปได้โดยไม่ได้ทำร้ายผู้คุมทำให้ชื่อเสียงของเขากระช่อนจากนั้นเจิมกับเอียดก็ร่วมกันพาตัวคนเรียกค่าไถ่ในหลายพื้นที่ได้เงินไปจำนวนไม่น้อยและหลบตำรวจอยู่ได้3ปีในวันที่10พฤษภาคม2534เขาก็ได้กลับเข้าไปนอนเรือนจำอีกครั้งแต่แล้วในวันที่16กรกฎาคม2537เขากับจรันเส้งเอียดน้องชายและเพื่อนร่วมห้องอีก2คนก็แหกเรือนจำได้พร้อมกับทิ้งจดหมายใส่คำคมไว้ว่าเป็นเสืออยู่ในป่าดีกว่าเป็นราชาอยู่ในเรือนจำอิสรภาพไม่มีพรมแดนไม่มีใครอยากติดแม้แต่วันเดียวกล่าวกันว่าไข่หมูกแหกเรือนจำครั้งนี้เพราะต้องการออกมาล้างแค้นให้โพเส้งเอียดน้องชายที่ถูกตำรวจวิสามันเพราะลูกน้องหักหลังเป็นสายให้ตำรวจไข่หมูกใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆช่วงนี้อยู่ได้ไม่กี่เดือนเสือก็เกิดเบื่อป่าติดต่อขอมอบตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงด้วยเหตุผลไม่อยากให้ญาติพี่น้องต้องตรอมใจที่เป็นห่วงและที่ร้ายไปกว่านั้นคือ
มีคนอ้างชื่อเขาไปเรียกค่าคุ้มครองโดยเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยล้วนแต่เป็นเด็กนายทั้งนั้นหมายถึงเป็นคนของตำรวจทั้งนั้นเขาบอกเที่ยวนี้ไข่หมกติดเรือนจำอยู่เพียงปีเดียวก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและหลังจากนั้นไม่นานก็ตัดสินใจบวชเป็นพระที่วัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นเวลา1ปีก็สึกออกมาในช่วงเวลาที่เจิมเส้งเอียดอยู่ภายนอกเรือนจำช่วงนี้ก็ยังมีการพาตัวเรียกค่าไทยและมีจดหมายเรียกค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางอยู่เสมอในชื่อของไข่หมกแต่เจิมก็ไม่กล้าไปแสดงตัวกับตำรวจด้วยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงถูกตำรวจกดดันอย่างหนักในที่สุดเจิมก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกเปรียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเดือนสิงหาคม2552ในขณะที่เขามีอายุ59ปีครั้งนี้เจิมถูกตั้งข้อหาตามหมายจับถึง7คดีใน5จังหวัดต้องกลับเข้าไปนอนในเรือนจำอีกครั้งแต่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนออกมาสู่อิสรภาพได้ในเดือนสิงหาคม2559และประกาศว่าจากนี้ไปเขาจะไม่กลับเข้าไปเรือนจำอีกแล้วแต่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565จากกรณีมีการแจ้งว่ามีกลุ่มชายไม่ทราบจำนวนบุกรุกทำร้ายต้นทุเรียนแล้วเขียนจดหมายข่มขู่ให้นำเงินไปมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจนนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.จังหวัดพัทลุงได้นำชาวบ้านส่วนหนึ่งยื่นเรื่องผ่านไปถึงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามคุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดพัทลุงหลายหน่วยได้เข้าคุมตัวนายเจิมพร้อมตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องหลายกระทงความผิดโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เดินทางไปแถลงข่าวการคุมตัวนายเจิมเส้งเอียดด้วยตัวเองในวันที่17พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดพัทลุง